สองสามีภรรยาขับรถกลับบ้านกลางดึกเจอเด็กชายยืนอยู่ริมถนนหันหน้ามองจากกรณีเพจที่นี่บัวใหญ่ได้นำคลิปกล้องหน้ารถลงโซเชียลโดยในเนื้อหาภาพนั้นเป็นรถขับไปบนถนนในหมู่บ้านและได้ผ่านข้างทางพบเด็กใส่ชุดสีขาวและหันมามองตามที่รถซึ่งเป็นเรื่องราวสุดหลอนที่ทางเพจนำมาลงและให้ทางลูกเพจให้คอมเมนต์ต่างวิจารณ์ไปต่างๆนานาล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเผยขับรถผ่านทุกวันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นหลักกิโลหรือเสาไฟฟ้าก็น่าใช่แต่เรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายกับโอ้ล่ะพ่อในหมู่บ้านพบเด็กมายืนรอพ่อจับกบเพียงเท่านั้นโดยนายปิยะปอดทองอายุ32ปีและนางจารุพรอรชุนอายุ21ปีสองสามีภรรยาที่เจอเหตุการณ์เล่าว่าตนได้กลับมาจากขายของที่ตลาดในอำเภอบัวใหญ่ระหว่างข้างทางเป็นป่าบ้านหันเก่าหมู่ที่12ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างทางที่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านพบว่าตอนเวลานั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วทางมืดไม่มีไฟส่องสว่างแต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่ขับรถไปมีเด็กสวมชุดขาวยืนอยู่ข้างทางและหันมามองรถของตนเองด้วยความที่ตกใจจึงได้รีบขับรถหนีซึ่งตนและภรรยาน่าจะมองไม่ผิดเป็นเด็กแน่นอนส่วนอันนี้ไม่รู้คนหรือผีตนก็ไม่ทราบแน่ชัดประวัติทางที่ผ่านดังกล่าวก็ไม่เคยได้ยินว่าเจออะไรผิดปกติหลักกิโลก็ไม่น่าใช่หรือเสาไฟก็ต้องสูงกว่านี้ทั้งนี้ก็ไม่สามารถว่าพิสูจน์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทางนางหทัยชนกผลเต็มอายุ21ปีแม่ของเด็กในกล้องหน้ารถเผยว่าปกติน้องต้นข้าวหรือเด็กชายจิตติพัฒน์อุสางานอายุ7ปีจะตามพ่อไปส่องกบประจำซึ่งคาดว่าภาพที่ปรากฏไปเป็นจังหวะที่น้องมายืนข้างถนนพอดีทำให้รถที่ขับผ่านมาคาดว่าน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีหรืออะไรอย่างอื่นแต่ตนยืนยันว่าเป็นลูกของตนเองไม่ได้เป็นผีแต่อย่างใดส่วนในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้ด้วยทั้งนี้ตนก็อยากให้ชาวบ้านหรือคนที่พบเห็นคลิปว่าไม่ใช่ผีเป็นลูกชายของตนเองที่ไปยืนรอพ่อส่องกบก็เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com